่อไปเราก็จะมาติดตั้งจุมล่าเวอร์ชันมาต่อนะครับก็ได้อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปในเว็บไซต์ของสื่อการสอนแล้วเหมือนกันนะครับชื่อเวอร์ชันมา 3.0.9 นะครับจุมล่า 2.5 นะครับเป็นเวอร์ชันของจุมล่าที่ใช้นั่นเองนะครับเราเข้ามาดูกันนะครับเวอร์ชันมานะครับ 3.0.9 นะครับอันดับแรกเราก็ทำการแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับโดยคลิกขวานะครับแล้วก็ extract to version มา 3.0.9 คือแตกไฟล์ลงตรงนี้ก่อนนะครับให้มันทำการแยกไฟล์ออกมาก่อนนะครับได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับได้โฟลเดอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ทำการ copy นะครับ copy คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่าcopy นะครับเอาไปวางไว้ที่this pc นะครับ disk นะครับแล้วก็มาที่ sam นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า htdoc นะครับ htdoc ก็คือเว็บไซต์ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่วางโฟลเดอร์ของเว็บไซต์นะครับที่เราจะใช้งานนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ paste ไปนะครับวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เห็นไหมชื่อมันยาวนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ในการเรียกเข้าใช้เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอเปลี่ยนให้มันง่ายสั้นขึ้นก็คือให้สั้นๆก็เป็น virtual mart นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในส่วนของGoogle Chrome นะครับที่ใช้ตรงนี้ก็พิมพ์เป็น localhost นะครับ /virtual mart นะครับโอเคก็จะเข้าสู่หน้าจอของการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งนะครับกด next ไปนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าในจุมล่าเนี่ยที่ติดตั้งไปเนี่ยมีอะไรติดตั้งไปบ้างนะครับก็กดต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านลิขสิทธิ์ละนะครับก็กดต่อไปนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับที่เราจะต้องใส่ก็คือในส่วนของชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับให้เป็น root นะครับในส่วนของ sam นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็เป็นช่องว่างนะครับไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะครับฐานข้อมูลที่จะเก็บนะข้อมูลในการสร้างจุมล่าผมให้ชื่อเป็นจุมล่าแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็คือการตั้งค่า ftp นะครับตรงนี้เราก็ยังไม่ใช้งานมันนะครับก็เป็นคำว่าไม่ก่อนนะครับถ้าใช้เดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าทีหลังได้นะครับก็กดต่อไปนะครับชื่อเว็บไซต์นะครับผมให้เป็นชื่อ test virtual mart แล้วกันนะครับอีเมลใส่อีเมลด้วยนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะไม่ยอมนะครับเพราะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่นะครับนะครับก็ตรงนี้ชื่อผู้ดูแลระบบก็เป็นแอดมินนะครับก็ใส่รหัสผ่านนะครับอย่าลืมรหัสผ่านด้วยนะครับใส่เลยลงไปนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับสุดท้ายก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอย่าลืมลบนะครับโฟลเดอร์นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ในการติดตั้งออกด้วยนะครับก็กดลบโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับต่อไปโอเคครับเราก็จะทำการติดตั้งจุมล่าเวอร์ชันมานะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของเนื้อหาอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็จะติดตามในบทต่อไปนะครับในบทต่อไป